มีคำถามเวลาที่เรากินชาบูค่ะถ้าสังเกตคือเนื้อส่วนใหญ่จะหั่นเป็นชิ้นบางๆเนาะแล้วเราก็จะไปจุ่มลวกในน้ำแล้วมีคนพูดกันเยอะมากเลยว่ามันลวกนานแค่ไหนเอาไปแช่ทิ้งไว้ได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบลวกแป๊บเดียวให้เป็นสีชมพูยังไม่ทันสุกดีเพื่อให้มันอร่อยโอเคคืออย่างนี้ผมต้องเล่าก่อนว่าเรื่องอุณหภูมิเนี่ยของเนื้อแต่ละอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเก็บว่ามันปลอดภัยแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวเองเนี่ยเท่าที่ดูในประเทศไทยเนี่ยการเก็บและการขนส่งเนี่ยเนื่องจากเราเป็นเมืองร้อนเนาะพี่มันจะไม่ได้เหมือนแบบเมืองหนาวของญี่ปุ่นหรือของฝรั่งเองที่เขาจะค่อนข้างมั่นใจว่าอุณหภูมิมันคงที่ต่อเวลาทำให้ตัวแบคทีเรียต่างๆมันไม่เจริญเติบโตในทางกลับกันพอเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยครับพอเราขนส่งไม่ดีการเตรียมของไม่ดีเนี่ยบางทีตัวแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้มากกว่าปกติโดยเฉพาะเวลาเราไปกินร้านหมูกระทะต่างๆที่เขาเอาตัวเนื้อหมูเนี่ยครับมาวางบนชั้นต่างๆเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีน้ำแข็งวางอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยครับจริงๆด้านบนใช่ด้านบนเนี่ยบางทีส่วนที่ติดกับน้ำแข็งบางทียังร้อนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าอาหารชั้นดีของแบคทีเรียต่างๆเลยครับแล้วยิ่งบางทีเราไปหมักอะไรเพิ่มน้ำตาลเพิ่มอะไรอีกเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากๆเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าทานให้มั่นใจว่าสุกเนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่าในทางกลับกันบางทีเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดกินในอุณหภูมิเช่นมีเดียมสำหรับทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับมันจะได้ความจุยซี่มากกว่ามันมีความฉ่ำมากกว่า อันนี้อาจจะใช้ในอีกกรณีหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ไปในแนวของชาบูสุกี้นะครับที่มันมีโอกาสเกิดcontamination หรือมีแบคทีเรียมากกว่าทั่วไปครับผมคือส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นลักษณะของการกินสเต็กอ่ะอาจจะมีแบบนี้แต่ว่าต่อให้เป็นสเต็กเนี่ยถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะคะในส่วนของเนื้อที่เป็นเนื้อวัวเนี่ยโอเคแหละถ้าคนจะกินมีเดียมเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูอะค่ะแนะนำว่าควรจะสุกควรจะเป็นเวลดันเหตุผลเพราะว่ามันจะมีหลายเหตุผลเนาะอันแรกคือแบคทีเรียที่ว่าถ้าเป็นกลุ่มซาโมเนลล่าจริงตายง่ายอีกตัวเนื้อค่ะที่กำลังฮิตมากๆเลยตอนนี้น่าจะเคยได้ยินนะคะที่บอกว่าเป็นไข้ที่หูดับใช่คือติดเชื้อเข้าไปแล้วหูดับอันนี้เป็นพวกสเตรปซูอิสเนาะอันนี้มันก็จะเจอในเนื้อหมูอะค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นพวกตัวตืดเนาะอันนี้ตัวตืดเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ตายด้วยซ้ำไปแต่ว่าต้องสังเกตตั้งแต่ตอนเราเลือกเนื้อค่ะว่ามันจะต้องไม่มีเม็ดสาคูทีนี้พอเวลาที่เราหั่นเนื้อบางๆอะอันนี้ง่ายชาบูเนี่ยจะดูง่ายตรงที่จะไม่มีเม็ดสาคูแต่ถ้าเป็นสเต็กเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะกินเป็นชาบูเนาะแล้วเราจะต้มเนาะส่วนตัวถ้าเป็นเนื้อหมูนะคะแนะนำว่าควรจะสุกนะคะส่วนเนื้อวัวเนี่ยจริงๆแล้วแต่คนน่ะเพราะว่าจริงๆถามว่าในแง่ของเชื้อบางอย่างเนี่ยมันก็จะชอบอยู่ในเนื้อหมูมากกว่าเนื้อวัวใช่ครับคราวนี้กลับมาที่อุณหภูมิครับอย่างเมื่อกี้เราสรุปกันไปแล้วว่าเนื้อหมูจริงๆควรทานให้สุกไปเลยอย่าไปกังวลนะครับว่าเป็นสีชมพูหรือยังไงทานให้เขาสุกไปเลยน่าจะดีกว่านะครับสำหรับเนื้อเองเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะด้วยการขนส่งอะไรต่างๆทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาทานเนี่ยอาจจะทานเป็นระดับมีเดียมคือมีสีชมพูหรือทานเป็นเวลดันหน่อยเนี่ยก็ดีได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเนื้อที่เอามาทานเนี่ยส่วนใหญ่มันมีไขมันแทรกเยอะอยู่แล้วต่อให้สุกแค่ไหนเนี่ยมันมีความจุยซี่ของเขาอยู่แล้วครับผมความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน